ธรรมสวัสดีค่ะแล้วก็แฮปปี้ไชนีสนิวเยียร์ด้วยนะคะวันนี้เป็นวันพระเป็นวันที่พระอาทิตย์ขึ้นมาดวงโตพอๆกับเสื้อของพี่ติ่งวันนี้สีแดงเลยแล้วก็เป็นวันเกิดของพี่ติ่งด้วยขอให้พี่ติ่งมีชีวิตที่แบบรุ่งเรืองอยู่โดยธรรมปลอดภัยอยู่โดยธรรมเจริญอยู่ด้วยธรรมแล้วก็มีความสุขอย่างมีธรรมนะจ๊ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์จ้ะคุณเจ้าค่ะกอดหน่อยกอดหน่อยเดี๋ยวครับครับกอดเป็นสิ่งที่พวกเรากำลังมีความสุขอยู่กับการที่สร้างครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวที่จะบอกว่ามีสติอารักขาจิตไว้เถอะอย่าทำงานด้วยจิตที่ขุ่นมัวแล้วก็ถ้าพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวเมื่อไหร่เราจะมีจิตที่หลุดพ้นจ้ะเราอยากเห็นว่าทุกคนมีความสุขอย่างนี้นะคะวันนี้ IG ก็ใส่เสื้อผ้าสีแดงเพลิงเดี๋ยวคุณแม่ตอนกลางวันค่ะตอนนี้ยังชุดนอนอยู่ค่ะนั่นแหละก็อยากจะบอกว่าไม่รู้จะเก็บดอกไม้อะไรให้พี่ติ่งเพราะว่ามันสวยงามไปหมดเลยแล้วก็เป็นดอกไม้ที่อยู่กับต้นต้องบอกกับทุกท่านเลยนะคะว่าใครที่อยู่กับคุณแม่ในช่วงเวลานี้เนี่ยก็จะเห็นดอกไม้ที่บานอยู่อย่างเงี้ยเลยค่ะดูสิคะดอกบัวสวรรค์เนี่ยอุ้ยสวยจังสีชมพูแล้วก็ออกดอกมากด้วยนะคะทุกต้องเรียกว่าทุกวันฮะเราจะมีดอกไม้เนี่ยอันนี้คุณแม่ชอบมากก็มีคนเริ่มทยอยเอาดอกไม้ที่ชอบเนี่ยมาให้วันนี้ก็จะได้ดอกไม้จากพุทธสาวิกาที่มีญาติที่จะเอาดอกลั่นทมสีม่วงมาแล้วก็มีดอกรัตดาวันซึ่งโอ้ต้องบอกเลยว่าพวกเราเนี่ยอยากจะบอกกับทุกท่านว่าใครมีอะไรที่ไหนแล้วอยากให้มันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในหุบเขาก็อัญเชิญมาเถิดนะคะแล้วก็หลานๆที่กำลังไปเป็นแชมป์อยู่ในต่างประเทศก็ยังส่งดอกไม้ที่มีความรักมาให้คุณยายมีต้นนี้ที่เป็นต้นใหญ่ด้วยนะที่บอกว่าเรามีต้นเมลเบิร์นหอมด้วยเนี่ยวันนี้เราลองเดินกันไปรอบบ้านเลยนะคะวันนี้ไม่ได้ช่วยรดน้ำต้นไม้เลยเพราะว่ากำลังดูร่างกายว่าเมื่อคืนนี้ก็นอนไม่ค่อยหลับมีความรู้สึกเหมือนมันมีความอาจจะเป็นความกังวลใจในบางเรื่องแล้วมันก็เลยทำให้คุณแม่แบบมันหลับไม่สนิทก็เห็นเลยก็ลุกขึ้นมาพิจารณาร่างกายแล้วก็คิดว่าพักดีกว่าพักลึกๆเพื่อให้เราได้เห็นร่างกายของเราที่กำลังต่อสู้นะคะแล้วก็เป็นการต่อสู้อย่างมีความกรุณาต่อร่างกายเนี่ยพี่ติ่งวันนี้ดอกไม้บานให้พี่ติ่งแก็บจะทุกมุมเลยนะนี่เจ้าค่ะดอกมนจำพาเหมาะวันนี้สามสีครบเลยเจ้าค่ะ จ๋าแม่สี ปะเราไปที่แมนดาร่ากันเราไปเจอแม่สีซึ่งวันนี้เราจะไปอ่านบทธรรมกันที่นั่นแล้วก็เป็นบทธรรมที่มาจากพระโอษฐ์ซึ่งพวกเราเองก็ต้องเตรียมตัวเมื่อวานนี้เราพูดกันถึงเรื่องการเจริญสติอยู่กับปัจจุบันซึ่งมีแม้แต่ขณะจิตเดียวเนี่ยก็ยังต้องมีความไม่ประมาทคือเรียกว่าเป็นความไม่ประมาทที่ระลึกถึงความตายอย่างแท้จริงนะคะก็ให้กำลังใจพวกเราแล้วกันเดินเดินอยู่เนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งในการเดินซึ่งเราก็ลองนึกใกล้ๆว่าก้าวเท้านี้ยังไม่ทันจะก้าวเท้าความตายอาจจะมาพรากเราไปก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าตายอย่างขุ่นมัวเราไม่รู้ว่าความตายเดินเข้ามาหาเราอย่างไรแต่สิ่งที่เรารู้คือเราต้องไม่ขุ่นมัวในปัจจุบันขณะแล้วก็ไม่ต้องกลัวตายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดึงให้เห็นว่าจากคำสอนเมื่อวานที่วันนี้พระองค์ก็จะสอนว่าผู้ป่วยไข้นะนักบวชที่ป่วยไข้เนี่ยจะต้องทำยังไงใน5อย่างนะคะอันนี้ก็ขึ้นรถเลยอึ๊บเอาละเป็นอีกหนึ่งในวาระของการเดินทางที่จะให้ทีมเวิร์คของเราอากาศเริ่มเย็นนะคะมีอุณหภูมิที่ตกลงมาอีกสัก 3-4 องศาเห็นชัดเลยค่ะน่ะดอกไม้ที่บานต้อนรับพี่ติ๋งเนี่ยไม่ต้องสั่งเลยเป็นช่อเลยอันนี้ค่ะไม่ต้องสั่งเลยแล้วแปลกนะคะว่าทำไมสีแดงมันถึง
ออกมาในช่วงนี้ทั้งตุ๊ดจีนทั้งวาเลนไทน์ใช่ใช่ค่ะเราลองใช้วิธีการขับไปนู่นเลยค่ะแมนดาราเลยก็วันที่15นี้อีกทยอยมานะคะ 4,000 ต้นมาถึงก่อนเดี๋ยวก็จะเอาวางอยู่แถวๆนี้ละค่ะเพื่อจะได้ต้อนรับแขกด้วยแล้วก็พวกเราก็จะได้ฝึกดูแลดูแลวันโน้นนี่เอาของพี่หมอนุ้ยไปอะเจ้าค่ะตอนนี้ออกดอกแล้วใช่ไหมสวยนะสวยนะสวยแล้วก็อึดถึดค่ะอึดถึดอึดถึดอึดถึดแบบมันไปนี่แบบสะงอกสะแงกแบบคิดว่าตายแน่แล้วโอ้โหออกมาเด้งเด้งใช่ไหมก็หอมเจ้าค่ะเนี่ยวันนี้เราเห็นแล้วว่าผ้าเขาพิมพ์ได้ในทุกสีคุณแม่เห็นการรายงานมาเป็นภาพวิดีโอต้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเลยที่เอาหัวใจออกมาทำงานกับเราแล้วก็เป็นการทำงานที่ถือเป็นพุทธบูชานะคะเป็นพุทธบูชาที่ให้เราเองก็มีเครื่องอยู่มีลมหายใจแห่งสติเป็นเครื่องอยู่นี่มาดูสีสันเราเดินก็ได้พี่ติ๋งคะละโอ้ดูสิอึ๊บทำวิชาตัวเบา ก็วันนี้อยากจะไปนั่งทางด้านหน้าก็เอาแค่ไปแล้วกันเนาะมาดูสีสันของการทำงานที่ถือเป็นการขอบคุณนะคะเมื่อคืนนี้เราก็คิดว่าเขาจะอยู่กันไม่ดึกแต่เท่าที่มองดูงานตอนนี้ก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าไม่ง่ายดูสิคะคงดึกอะทำงานกันจนเสร็จเลยค่ะนี่เขาเตรียมสีเรืองแสงที่จะนำไปวางไว้โดยรอบของรัศมีของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งก็จะมีสีน้ำเงินไปได้ไหมจ๊ะอ้าวน่ารักมากเลยเอาละเลือกสิเธอบอกจะเธอไม่รู้ค่ะก็เนี่ยค่ะทำงานกันทุกคนนะคะใครไปอีกวันเกิดใครก็วันนั้นต้องทำงานเยอะหน่อยเราก็จะรู้ว่าเราเกิดมาเพื่อทำงานให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามนะคะแล้วก็นี่ก็จะเห็นที่เขาเตรียมเมื่อคืนนี้เขาเตรียมวางแล้วค่ะเขาคัดไอ้หินที่มีคมออกเพราะว่าเราจะต้องเดินเป็นสิ่งที่จะต้องเดินจงกรมด้านในแล้วนวดเท้าก็ใช้สีนี้นะคะน้ำเงินที่จริงชมพูเนี่ยคือแดงน้ำเงินแดงม่วงเขียวเหลืองและส้มก็จะเป็นสีฉับพลันทรังสีนะคะที่เราจะเอาวางไว้ตรงเส้นทางของการเดินจงกรมโดยรอบซึ่งเราก็เชื่อว่าถ้าเราเดินอย่างมีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นเส้นทางที่เหมือนกับเป็นการบริหารทั้งจิตแล้วก็บริหารทั้งกายเพราะว่ามันเป็นการก้าวที่มีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานส่วนเท้าที่อยู่บนพื้นกรวดกลมๆที่ไม่มีเหลี่ยมคมเนี่ยนะคะก็จะเป็นการได้นวดปลายประสาทด้วยถ้ามันจึงเป็นความคิดที่มันมีทั้งเรื่องของความรอดทางร่างกายแล้วก็รอดทางจิตใจคุณแม่เห็นเขากำลังคัดเอาสิ่งที่มันมีคมเนี่ยออกแล้วเราก็เห็นเขาตั้งอยู่เป็นจุดๆเพื่อที่จะได้ทำสีแล้วตากสีแล้วก็เอาเข้าก็จะทันในวันที่21นะคะที่เราจะใช้บริเวณนี้เป็นบริเวณที่เราจะภาวนาร่วมกันนั่นในวันที่21 22เนี่ยค่ะถ้าท่านใดที่ก็รู้เคยมาบวชเรียนที่นี่แล้วเคยมาร่วมกันปฏิบัติที่นี่แล้วเนี่ยก็กลับบ้านอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการกลับบ้านที่จะกลับไปดูบ้านหลังในว่าความกตัญญูกตเวทิตาคุณของเรานั้นมันไม่เศร้าหมองนะคะก็ทำกันซะตั้งแต่ยังมีความแข็งแรงอยู่ถ้าวันหนึ่งเราไม่แข็งแรงเราก็ยังรู้ว่าเราสามารถที่จะได้ทำแล้วไม่พูดคำว่าถ้ารู้อย่างนี้ว่าเราพูดถึงความไม่ประมาทคือวันเกิดกับวันที่เราต้องจากพรากมันก็คือเรื่องที่เราต้องดำเนินไปด้วยกันนะคะเกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันเราจึงอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเราอย่ามองสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องไกลตัวมันอยู่ใกล้เรามากเลยนะคะ
แล้วคุณแม่เองก็รู้สึกเห็นความแรงน้อยของเราอยู่คือถ้าเราอายุมากเราก็จะต้องไม่ประมาทมันมีความเป็นแรงน้อยอยู่มันเหมือนมีแรงอยู่แต่ว่ามันน้อยกว่าตอนที่หนุ่มสาวนั่นตอนหนุ่มสาวปัญญาน้อยนะคะตอนนี้ปัญญามากแล้วเราเองก็มีความรับผิดชอบมากในความรับผิดชอบขออนุญาตเดินทางนี้เลยนะคะความรับผิดชอบมากของเรามันก็ต้องมีปัญญามากด้วยโอ้พี่ตีนไม่เป็นไรจ้ะค่ะเหรอเอาที่วางเท้ารองไหมจ๊ะไม่อะนั่นมันปลอกเพราะว่าคุณแม่เองก็ไม่ได้บอกว่าวันนี้จะไปอ่านที่ไหนแต่รู้ว่าวันนี้เป็นวันพระแล้วก็เป็นวันเกิดพี่ติ่งแล้วก็เป็นวันตรุษจีนได้ยินเสียงจุดประทัดกันตั้งแต่เช้าเลยนะวันนี้เป็นวันไหว้ไหมพรุ่งนี้ไหว้ค่ะวันนี้วันช้อปปิ้งค่ะอ๋อเหรอวันนี้ใช่วันนี้ต้องไปซื้อของไหว้เจ้าเจ้าค่ะอ๋อแล้วก็หนูวันกินก็ไม่รู้แต่พรุ่งนี้ไหว้ละเพราะว่านุ้ยเขาจะต้องไหว้พรุ่งนี้อ๋อค่ะก็ขอให้พี่น้องชาวจีนของเราทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยนะคะได้เฉลิมฉลองวันปีใหม่ด้วยความกตัญญูที่ได้ระลึกถึงบรรพบุรุษก็ดีหรือว่าความกตัญญูต่อโลกใบนี้โดยการผ่านหน้าที่การงานหรือการเป็นนักลงทุนที่ดีเนี่ยคุณแม่ว่าการฉลองสิ่งที่เราได้มีพลังในการที่จะช่วยให้โลกใบนี้มันสงบเย็นและเป็นประโยชน์อันนี้เป็นความกตัญญูกตเวทิตาคุณที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงนะคะมีความสุขในช่วงที่เราต้องเผชิญอยู่กับวิกฤตการณ์ที่ยากลำบากนี้เรายังมีความสุขได้ง่ายๆก็ขอให้ท่านมีความสุขง่ายๆนะคะแจ่มใสได้ง่ายๆด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวก็ถือเป็นการอำนวยพรให้กับพี่น้องชาวจีนของเราทุกคนนะคะคุณแม่ก็พูดไม่ค่อยชัดเจนถ้าพูดชัดเจนจะพูดเดี๋ยวกันนะซินเซียยู่อีซินเจียยู่อีซิงรีโฮชายนะคะค่ะสิ่งนี้คังคังสิ่งนี้คังคังคือหมายความว่าร่ำรวยร่ำรวยฟ้าใสฟ้าใสนะคะค่ะมีคนบอกมาว่าวันนี้วันไหว้พรุ่งนี้วันเที่ยวค่ะผู้รู้จริงบอกมาวันนี้วันไหว้วันนี้วันไหว้ก็นี่วันเป็นวันบรรพบุรุษใช่ไหมวันกตัญญูนะคะก็คุณแม่ก็ถือว่าเป็นพี่น้องคือไม่ว่าเราจะเป็นถูกเรียกโดยสมมุติว่าเป็นไทยเป็นจีนเป็นฝรั่งเป็นอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าสุขทุกข์เป็นสากลค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขโลกรอดได้ด้วยกตัญญูค่ะแว่นอันนี้อ่านไม่ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ทั้งสองอันเลยทั้งสองอันหนูยังลงไปเอามาเจ้าค่ะเพราะจากนั้นยังไม่ต้องอ่านค่ะ เราทำได้ทั้งนั้นวันนี้เราไม่มีอะไรขุ่นมัวเราไม่มีอะไรเร่งร้อนเราไม่มีอะไรที่แบบจะทำให้เราต้องไปกังวลใจนี่ไงพี่ติ่งเห็นไหมล่ะเห็นความมีพลังของนักบวชที่นี่ไหมที่เราบอกว่ามันเยอะไม่น่าจะเสร็จที่เราขับรถมาตัวเขาก็ทำจนเสร็จเดี๋ยวเขาก็ทำสีเดี๋ยวก็เราก็มีชีวิตที่ใช้คำว่าอนุโมทนาสาธุกับทุกเรื่องมีคนแฮปปี้เบิร์ธเดย์มาเยอะเลยก็กราบขอบพระคุณนะเจ้าวันเกิดอยากทำอะไรจ้าอยากทำอะไรก็อยากทำเหมือนทุกวันเนี่ยเจ้าค่ะตัดกุหลาบทำใจให้เบิกบานผ่องใสวันนี้รู้สึกแม้ว่าแจ่มใสรู้สึกเบาเจ้าค่ะถ้างั้นเราก็ต้องทวนว่าเอ๊ะเราทำอะไรอย่างเมื่อคืนนี้คุณแม่รู้สึกกังวลมันเห็นเลยนะคือจริงๆคุณแม่เนี่ยเป็นคนเร็วอะถ้าอะไรที่มันมาแล้วไม่ต้องรับรู้รับเห็นไปซะเลยก็จะดีแต่ถ้าเผื่อว่าสุขภาพอย่างนี้แล้วเกิดความกังวลอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะใช้พลังเยอะในการช่วยแม่กังวลเรื่องอะไรเจ้าคะก็ไม่ได้กังวลอะไรที่มันเป็นเรื่องไกลตัวจ้ะขอบใจนะจ๊ะค่ะนี่ไงได้ยินเสียงไหมเนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วค่ะฮะได้ยินเช้าได้ยินทั่วเลยก็เป็นเสียงที่เหมือนกับเป็นสัญญาณเตือนว่าครอบครัวพี่น้องในครอบครัวพี่น้องของเราเนี่ยนะคะที่เป็นชาวจีนที่มีบรรพบุรุษที่ต้องระลึกถึงเนี่ย
แม้กระทั่งพวกเราเองก็ตามเวลาที่เรามองเห็นการมีชีวิตอยู่แล้วทำให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามเนี่ยคุณแม่ว่ามันเป็นการยกย่องผู้ที่ให้ชีวิตเราวันเกิดของพี่ติ่งวันนี้ก็เป็นวันเกิดของคุณพ่อวันเกิดของคุณแม่วันเกิดของคนที่เป็นบรรพบุรุษของเราที่ส่งทอดกันมาเพราะฉะนั้นการเกิดของเราจึงเป็นการเกิดที่เราควรจะทำให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามมันเป็นความกตัญญูตลอดชีวิตของเราเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ได้ก็ถือว่าโอ้ประเสริฐสูงสุดนะคะก็ให้ระลึกถึงการให้กำเนิดของเรากับลูกเราด้วยเพราะว่าวันเกิดของแม่คือวันเกิดของลูกคือวันเกิดของหลานอยู่แล้วนั้นการที่เราเกิดหนึ่งวันเฉลิมฉลองวันเกิดของเราด้วยความใส่ใจว่าเราเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่ของพ่อแม่หรือว่าคุณแม่อาจจะล่วงลับไปแล้วคุณพ่อยังอยู่นั้นวันนี้เราควรจะระลึกถึงความรักของคนที่ให้ชีวิตเราเป็นการเฉลิมฉลองที่ดีมากคือการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกเนี่ยเป็นการยกย่องผู้ที่ให้กำเนิดเราเลยทีเดียวแล้วก็อย่าลืมว่าเกิดตายก็เป็นแพ็กเกจเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ประมาทคำสอนที่พูดไว้ว่าเราต้องไม่ประมาทแม้แต่ขณะจิตเดียวต้องเจริญสติสติเป็นอลักขาจิตที่จะทำให้เราเนี่ยพ้นจากความทุกข์ดังที่เราตั้งใจว่าเราจะใช้การเกิดครั้งนี้ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เพราะสติเป็นอภรเป็นเกราะเป็นอลักขาเดียวที่จะทำให้จิตของเราพ้นจากความทุกข์ฉะนั้นก็ขอให้เป็นวันที่จะต้องเจริญสติให้มั่นคงอย่างนี้ไปในทุกๆวันที่เหลือของเราจ้ะก็อำนวยพรกับทุกท่านนะคะที่กำลังฟังอยู่วันนี้ได้แว่นแล้วเราลองดูก่อนว่าเราจะพูดคำสอนจากพระโอษฐ์แล้วเดี๋ยวเราจะลองภาวนาไปด้วยกันนะคะคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์วันนี้พูดเรื่องทางรอดสำหรับภิกษุไข้นะคะเป็นบาลีพระพุทธภาษิตที่ตรัสแต่ภิกษุทั้งหลายปารภภิกษุไข้ซึ่งมีอาการหนักรูปหนึ่งที่กุฏาคารรัศารานป่ามหาวันใกล้นครเวสาลีนะคะก็คือคนเราเนี่ยมันก็ป่วยไข้ได้ทีนี้เวลาป่วยไข้เนี่ยพระองค์ก็สอนอันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติของพวกเราด้วยแหละที่เราต้องระลึกไว้ว่าเวลาที่เราป่วยไข้เนี่ยมีกำลังน้อยเราต้องไม่ละจากทำ5อย่างนี้ทำ5อย่างนี้อะไรบ้างเรานะคะภิกษุทั้งหลายภิกษุไข้ผู้มีกำลังน้อยรูปใดไม่ละจากทำ5อย่างเธอพึงหวังผลอันนี้ได้คือเธอจะทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในที่จะทำเข้าถึงแล้วแลอยู่ต่อการไม่นานเลยทำห้าอย่างอะไรบ้างเล่าห้าอย่างคือการที่เราระลึกถึงทำห้าอย่างเนี่ยจะทำให้เราหวังผลได้ในการที่จะหลุดพ้นทางการพัฒนาจิตเจโตวิมุตติคือการหลุดพ้นด้วยการพัฒนาจิตปัญญาวิมุตติคือการหลุดพ้นด้วยการใช้ปัญญาเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันนะคะเพราะฉะนั้นทั้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเนี่ยเราต้องฝึกให้เกิดขึ้นนั้นเราลองมาศึกษาว่าทำ5อย่างมีอะไรบ้างเรา1เป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่งามในกายอยู่เป็นประจำอันนี้ก็คือเห็นความเสื่อมถอยของร่างกายเป็นปกติเลยอย่ามาตีโพยตีพายว่าเราปวดหัวตัวร้อนหรืออะไรอย่างนี้ไม่ต้องเลยให้เรารู้ว่าให้เห็นถึงความไม่งามในกายอยู่เป็นประจำเป็นผู้มีการกำหนดหมายความปฏิกูลในอาหารอยู่เป็นประจำคือจะบริโภคอาหารก็เห็นปฏิกูลคือไม่บริโภคอาหารด้วยความอร่อยเห็นร่างกายก็เจริญอสุภะเห็นความเสื่อมไปของร่างกายหนึ่งนะ
เห็นความไม่งามของร่างกายเห็นความเสื่อมเห็นการกำหนดหมายความเป็นปฏิกูลในอาหาร 3. เป็นผู้มีการกำหนดหมายความไม่น่ายินดีคือถอนความไม่พอใจไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงอยู่เป็นประจำอันนี้เป็นต้องฝึกคือไม่เผลอเพลินต้องฝึกเลยอ่ะต้องฝึกคืออย่าไปฟูอย่าไปฟูคือเห็นอะไรที่เราสวยงามเราอย่าไปให้กำลังกำหนดหมายแบบมันต้องเข้าไปครอบครองถ้าเราเผลอเพลินมันก็เป็นของฉันแหละอันนั้นเราจะต้องมีการกำหนดหมายความไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงอยู่เป็นประจำ 4. เป็นผู้มีการกำหนดหมายความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่เป็นประจำก็เห็นความไม่เที่ยงเห็นความทนอยู่ได้ยากไอ้ที่เราเคยตึงมันก็หย่อนได้ไอ้ที่เราเคยสุขมันก็ทุกข์ได้ไอ้ที่มันว่าจริงแท้มันก็เสื่อมถอยได้อันเนี้ยค่ะ 5. และการกำหนดหมายในความตายเป็นสิ่งที่เธอทำให้เข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในภายในเห็นไหมต่อจากเมื่อวานนี้เลยทุกลมหายใจเลยทีเดียวนะคะภิกษุทั้งหลายภิกษุไข้ผู้มีกำลังน้อยรูปใดไม่ละจากธรรม5อย่างเหล่านี้เธอพึงหวังผลอันนี้ได้คือเธอจะทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเข้าถึงแล้วแลอยู่ต่อการไม่นานเลยแลคือแม้แต่ป่วยไข้ป่วยไข้หนักเลยเนี่ยถ้าไม่ละธรรมใน5อย่างที่เราเข้าถึงเนี่ยเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เป็นปฏิกูลของอาหารนะคะเห็นแม้กระทั่งคือจริงๆแล้วถ้าเราถอนความไม่เผลอเพลินได้คือสิ่งนั้นมันแสดงความเป็นทนอยู่ได้ยากมันเป็นทุกขังสู้พี่ติ่งใส่เสื้อผ้าสวยวันนี้วันเกิดถ้าพี่ติ่งจะต้องนึกถึงความตายอยู่เป็นประจำพี่ติ่งจะไม่ได้นึกมันด้วยความเศร้าสลดเพราะพี่ติ่งไม่เผลอเพลินไม่เผลอเพลินอยู่กับความพอใจละความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ได้ด้วยสัมมาสติเห็นความตายอย่างไม่สลดหดหู่ก็สามารถเข้าถึงเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติได้ไม่นานเพราะฉะนั้นก่อนที่จะดับขันไปก็สามารถบรรลุได้ก่อด้วยเจโตวิมุตติด้วยการฝึกอย่างนี้แล้วก็ด้วยปัญญาที่เห็นชอบเนี่ยค่ะสงสัยไหมไม่สงสัยค่ะใช่คือถ้าไม่สงสัยเนี่ยเราจะรู้ว่าความตายมันไม่ได้น่ากลัวบางทีหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยวันเกิดแล้วทำไมพูดเรื่องความตายก็บอกแล้วว่าเกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันแต่ถ้าเรานึกถึงการเกิดและตายอย่างร่าเริงเราก็จะไม่ประมาทเราก็จะเข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติสิ้นอาสวะคือพ้นทุกข์ก็ที่พูดแล้วว่าก็เป็นวันเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ก็คือสิ้นอาสวะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติต่อชีวิตของเราโดยที่ไม่ต้องรอขอพรจากใครเพราะเรามีตัวเองเป็นประทีปในวันเกิดเนี่ยใครจะปักเทียนในเค้กก็ถือเป็นความรักของเขาก็ไม่ดูถูกแต่เรามีตัวเองเป็นประทีปมีธรรมเป็นประทีปเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาที่จะเข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติสิ้นอาสวะก็สมมุติว่าวันนี้พี่ติ่งตั้งเลยว่าจะเข้าถึงเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติโดยการเจริญสติอยู่ในทุกลมหายใจเข้าและออกถอดถอนความเผลอเพลินในสิ่งที่มันชอบมองโลกนี้อย่างเห็นความทนอยู่ได้ยากอ่ะจะพยายามค่อยๆทำไปก็ค่อยๆทำคือถ้าเราตั้งใจซะอ่ะวันเกิด
ปีนี้นะเราเกิดทางสติปัญญามองความตายไม่ได้น่ากลัวมองความงามอย่างรู้ว่ามันไม่เที่ยงก็จะอยู่กับความงามได้อย่างไม่เที่ยงอย่างไม่ครอบครองฉันเวลาที่เราเห็นธรรม5อย่างเนี่ยคุณแม่ว่ามันเป็นการคือเป็นการหลุดพ้นตั้งแต่ยังไม่ตายเพราะอันเนี้ยสอนภิกษุที่ป่วยไข้ซึ่งมีอาการหนักรูปนึงคือถ้าเรามีความตายอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเราคงไม่พูดอะไรกันมากไปกว่านี้เราต้องพิจารณาเห็นความไม่งามในความป่วยไข้เห็นการกำหนดหมายของปฏิกูลในอาหารที่เราบริโภคในเวลาที่เราป่วยไข้กำหนดความหมายไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงคือไม่เสียดายอะไรแล้วมันไม่ได้น่ายินดีคือพร้อมที่จะไปด้วยซ้ำเป็นผู้ที่กำหนดความหมายไม่เที่ยงในสังขารร่างกายก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงหนอความทรมานทางกายก็ไม่เที่ยงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กำหนดหมายในความตายเสียก่อนตายคือทำให้เราเนี่ยได้เข้าไปตั้งไว้ภายในคือในใจอ่ะความตายก็ไม่ได้น่ากลัวภิกษุผู้ป่วยไข้ที่มีกำลังน้อยที่กำลังป่วยอยู่นั้นน่ะก็ไม่ละจากธรรม5อย่างนี้อันนี้ก็เป็นการหวังผลได้ว่าเราจะนิพพานก่อนตายก่อนตายคือตายเสียก่อนตายเนี่ยก็งดงามเพราะว่าเป็นเรื่องที่พระองค์รับสั่งไว้ต่อจากการพิจารณาถึงความตายอย่างร่าเริงนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะเข้าใจในวันปีใหม่นี่แหละค่ะ Chinese New Year เนี่ยว่ามันไม่ได้น่ากลัวนะคะเราก็มองเห็นบรรพบุรุษที่ได้ร่วงลับไปแล้วแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเราก็จะเป็นผู้ที่ร่วงลับแต่เราจะตายเสียก่อนตายจากสิ่งที่เรียกว่าทุกข์นะคะอ่ะ IG ใส่เสื้อผ้ามาเดินบน catwalk สำหรับ Chinese New Year มานี่เลยค่ะมีคนบอกว่าชอบธรรมศาสตร์จุฬาเหลืองแดงค่ะแน่ไงว้ายตายแล้วสิงโตมาแล้วเจ้าค่ะไปกราบไอจีมานี่นะไอจีต้องนั่งนะนั่งลุกไอจีต้องมีความไอจีต้องรู้จักกตัญญูนะจ๊ะพอรู้จักกตัญญูแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่เอาตัวรอดได้นะเพราะว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าเรากตัญญูเนี่ยเราก็จะเป็นที่รักนะลูกแม่เธอหน้าเอ็นดูแล้วไอ้รองเท้าเธอเนี่ยนะสีแดงเข้ากันวันนี้มาทั้งหมาและเจ้านายสีสันคัลเลอร์แบบสีสันคัลเลอร์ใช่มีแต่คนอนุโมทนานะเจ้าคะจากบอสตันก็มาแล้วแล้วก็หูยาวเลยวันนี้เมื่อกี้350ได้ไหมเจ้าคะอ้าวตอนที่อ่านบทธรรมเนี่ยเหรอค่ะตอนนี้ขึ้นลงมา3ตอนนี้ขึ้นไปตัวลงมา300อ้ามาไอจีเรียกแขกหน่อยแล้วไอจีกินอะไรอ่ะลูกกินดินเจ้าค่ะมากินดินเลี้ยงง่ายกินดินกินหญ้าไปเรื่อยคือเวลาเรานั่งอยู่ตรงนี้เราก็อากาศเย็นค่ะอากาศเย็นอันนี้คุณแม่ต้องหนีบตัวเอาไว้ก็วันนี้อยู่ดีๆก็เย็นนะเจ้าค่ะก็ฝนตกไกลค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะลองดูว่าวันนี้เราไม่ได้มีอาหารเช้าเพราะพี่หมอนุ้ยลาเดี๋ยวเราก็จะไปรับประทานอาหารของคณะแม่ชีวันนี้เขาทำอาหารอะไรฉลองวันเกิดให้พี่จิงเดี๋ยวเราไปดูกันไหมคะลองไหมวันนี้พี่หญิงปากแดงบอกแล้วว่ามาควอรันทีนอยู่บอกว่าอยากมาเห็นติ่งในชุดนักบวชพี่หญิงปากแดงที่มาจากเยอรมันนะใช่เจ้าค่ะทักเข้ามาบอกรอด้วยที่จริงคุณแม่ก็มีลูกศิษย์ที่ผ่านการเก็บตัวแล้วนะคะก็มีพี่ปูด้วยพี่ปูมาจากฮอลแลนด์นะคะก็จริงๆพี่ปูอยู่ใกล้ๆนี่เองค่ะอยู่ที่เพชรบุรีเนี่ยเห็นกลับมาแล้วผ่านแล้วเดี๋ยวก็คงเจอกันแหละเนี่ยวันที่นี่แหละอาทิตย์นี้แหละเราก็คงจะมีโอกาสลูกศิษย์ลูกหาที่กลับมาจากต่างประเทศจากยุโรปจาก
จากมะนิลาวันนี้มาจากมะนิลาด้วยนะเห็นมั้ยฟิลิปปินส์เนี่ยคุณเคซีก็บอกว่ากราบความเมตตาของคุณแม่ที่สอนธรรมะเข้าใจง่ายได้ฟังทุกวันมีสติทุกวันไม่ประมาททุกวันคุณเคซีนี่ก็แฟนพันธุ์แท้จริงๆมีแต่แฮปปี้เบิร์ธเดย์กับสาธุเจ้าค่ะก็ขอบพระคุณนะเจ้าค่ะก็จริงๆแล้วก็ทุกคนก็รู้จักพี่ติ่งจากการทำงานแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าไม่มีใครที่พบใครโดยบังเอิญนะคะทุกคนก็เป็นคนพิเศษที่จะทำให้เราสำรวมกายวาจาแล้วก็ใจของเราที่จะไม่ทำให้ใครทุกข์เพราะเราคุณแม่ว่านี่เป็นการฉลองวันเกิดที่ดีมากที่ทุกคนต้องฝึกถ้าพี่ติ่งจะไปปี๊ดกับใครพี่ติ่งก็ต้องรู้ว่าวันนี้ได้รับพรจากคุณแม่แล้วว่าเราต้องให้การเกิดของเราเนี่ยทำให้โลกใบนี้มันผาสุกและงดงามโดยเราต้องเคารพบุคคลที่อยู่ข้างหน้าเราโดยการเคารพตัวเราคือเราต้องไม่ทำให้ตัวเองทุกข์เพราะคนที่ทำให้ตัวเองทุกข์ก็จะขาดสติแล้วไปทำให้คนที่อยู่ข้างหน้าเราทุกข์โดยเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวทั้งที่เราก็รักเราก็รักพ่อแม่เราก็รักลูกเราก็รักเลขาเมื่อวานปิ้งเป็นเลขาไปรักเลขารักแม่บ้านรักลูกชายคือพวกนี้ที่พูดเนี่ยเป็นคนที่เราปี๊ดด้วยได้ไงเจ้าคะแล้วเราก็จะปี๊ดใส่เขาบ่อยที่สุดก็ขอโทษนะเจ้าค่ะโอ้เป็นวันเกิดที่บอสขอโทษนะคะเลขาเลยอ่ะรับการขอโทษไหมจ้าถ้ารับการขอโทษก็สาธุเข้ามานะคะก็เนี่ยค่ะคือจริงๆแล้วคุณแม่ก็อยากจะให้พี่ติ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งว่าพี่ติ่งเนี่ยพี่ติ่งเขาไม่ถือตัวเขามีหิริและโอตตปะมีความละอายและเกรงกลัวที่จะปล่อยให้เรื่องนั้นน่ะมันเป็นยาวมีหลายคนก็สงสัยว่าทำไมพี่ติ่งอยู่กับคุณแม่แล้วถึงได้ดูคือทำไมคุณถึงคิดว่าพี่ติ่งร้ายอ่ะคุณแม่ไม่เข้าใจอ่ะก็ร้ายจริงๆเจ้าค่ะเหรอค่ะแล้วนุ้ยไม่เจ้าค่ะแต่อารมณ์ดูชี้ไปก็รู้แล้วชี้แบบว่าอยากโกหกบอกร้ายก็ร้ายแต่ IG กลับไม่รู้สึกอย่างนั้นเพราะ IG รู้จักว่าถ้าสมมติว่าเจ้านายทุกข์ IG ก็จะช่วยให้พ้นทุกข์ไม่ต่อสู้ดึงดันไม่ก้าวร้าวแต่ว่ายอมตนยอมตนที่จะทำให้คนที่รักพ้นจากความทุกข์ก็เนี่ย IG อ่ะดูสิเนี่ยไม่ใช่ว่า IG ไม่รู้เรื่อง IG มีปัญญามากกว่าความฉลาดเพราะเฝ้าสังเกตและ IG เนี่ยมันไม่ได้ประจบประแจงเพื่อเอาตัวรอดแต่มันผูกพันเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารักใครสิ่งหนึ่งที่เราจะดูว่าเขากตัญญูหรือเปล่าก็คือเขาจะเป็นเพื่อนเราในเวลาที่เราทุกข์เขาจะไม่ทิ้งในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์คือเขาไม่ได้ทุกข์ด้วยแต่ว่าเขาเหมือนเป็นเพื่อนปลอบโยนเมื่อเราจะเห็นว่า IG ไม่ใช่มันไม่รู้เรื่องแต่มันรู้เรื่องมาก มากกว่าคนที่เราคาดหวัง จริงๆเจ้าค่ะบางทียังคิดเลยว่าโหยทำไมไม่รักเราเหมือนหมารักเรา ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องถามว่าทำไมเราไม่รักคนทุกคนเหมือนเรารัก IGIG มันจะฉี่มันจะอึมันจะทำอะไรเราก็ให้อภัยมันได้แล้วทำไมคำถามเหล่านี้มันไม่กลับมาว่าแล้วทำไมเราไม่รักคนที่เราก็รู้ว่าเขาดีกับเราเขาปฏิบัติเราเหมือนกับที่เรารัก IG เพราะกับ IG เราเอ็กเซปต์ได้ทุกอย่างอันเนี้ยเห็นไหมมันถามกลับมาว่าเราไม่ถามเขาว่าทำไมเขาไม่เหมือน IG แต่เราต้องถามว่าทำไมเราจึงไม่รักคนอื่นเหมือนอย่างที่เรารัก IG อันนี้เข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจเจ้าค่ะขอบใจนะ IG ที่นั่งฟังและทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีมุมนี้สวยจังเลยจากมุมกล้องของนันทวรรณคุณยายเห็นพอดีเลยเนี่ยเออ IG มันก็เคี้ยวไปเขาบอกว่ามีคนอยากบวชแบบพี่ติ่งสักครั้งหนึ่งเชิญเลยนะเจ้าค่ะใช่เชิญเลยค่ะเชิญเลยเจ้าค่ะก็เนี่ยเดี๋ยววันเสาร์เนี้ย
ก็บวชอีกสักกี่คนนะ20คือถ้ารวมกันแล้วเนี่ยเดือนนี้บวช21อ่ะแต่ว่าทยอยบวชกัน22 23ยังไม่นับอีก2นะ21ใช่ๆคือจริงๆแล้วตอนนี้เราก็เปิดโอกาสนะเพราะว่าตอนนี้มันมีโควิดคนก็จะว่างทางภาคธุรกิจก็ถือว่าเป็นการฮอลิเดย์ยาวเพราะฉะนั้นเจ้าของธุรกิจหลายคนนะคะที่มาบวชและก็มีบางคนที่บินกลับมาจากฝรั่งเศสแล้วก็มาบวชเนี่ยเดี๋ยวเสาร์เนี้ยพี่ไพรินมาจากเจ้าของร้านอาหารไทยจากฝรั่งเศสพี่ไพรินค่ะก็เคยบวชแล้วด้วยเนี่ยค่ะแล้วก็จะมาอยู่เพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่จะมีคนดีๆเข้ามาบวชเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าอะไรว่างไงมันเหมือนกับว่ามันเกิดภาวะของการเปลี่ยนแปลงทางโลกก็ได้บวชสักครั้งหนึ่งเราก็ยินดีมีคำถามเจ้าค่ะกราบคุณแม่เจ้าค่ะโดนช่อโกงจากมิจฉาชีพเราจะวางจิตอย่างไรเจ้าคะคือเราสูญเสียทรัพย์แต่เราอย่าสูญเสียอริยทรัพย์ทรัพย์ภายนอกเนี่ยถูกช่อโกงถ้าตอนนี้เนี่ยยังเจรจาได้ยังให้อภัยได้และยังเกิดการทยอยส่งได้ก็ให้เปิดโอกาสให้เขาเพราะว่ามันก็มีหลายสาเหตุที่มันหายากแต่ต้องระวังว่าเรื่องนี้อย่าทำให้เราอ่อนแอแล้วทำให้คนอื่นมาโกงเราอีกใช้เป็นบทเรียนแล้วก็อาจจะต้องเจรจาค่ะอย่างมีศีลมีธรรมแล้วถ้าโดนช่อโกงไปแล้วระวังใจฮะเราก็ต้องรักษาใจเราก่อนเพราะไม่มีใครโกงหัวใจของเราได้มันอาจจะเจ็บช้ำเพราะการเจ็บช้ำเนี่ยมันเหมือนเราขโมยความสุขในใจของเราไปเองทรัพย์สินมันไปแล้วอะถ้าพูดถึงตอนนี้ว่ามันไปแล้วอย่าซ้ำหัวใจเราอีกทีนึงเขาขโมยหัวใจของเราไม่ได้นะทั้งนั้นเราต้องให้อภัยตัวเราที่เราประมาทเชื่อง่ายจนกระทั่งเขาเนี่ยก้าวล่วงมันอาจจะให้อภัยได้ยากแต่คุณต้องให้อภัยตัวคุณเองที่คุณประมาทแล้วคุณก็เหมือนกับคุณได้ให้คนอื่นไปแล้วคุณต้องให้อภัยตัวเองก่อนไม่งั้นคุณจะซ้ำเติมตัวเองเพราะว่ามันเหมือนอ่ะคุณโง่ให้เขาไปแล้วแล้วคุณยังมาซ้ำเติมว่าคุณโง่คุณโง่คุณโง่อันนี้มันดับเบิลโง่เพราะคุณไม่ให้อภัยตัวเองขอบพระคุณคนถามเลยนะเจ้าค่ะโดนใจมากเลยเจ้าค่ะเหรอโดนมีคำถามต่อค่ะแสดงว่าเป็นคนที่ถูกให้ไปแล้วเหมือนกันเจ้าค่ะน้อมกราบสวัสดีคุณแม่ค่ะขอถามในเรื่องทางรอดเกี่ยวกับการงานเมื่อเราพบการทุจริตซึ่งเป็นงานของเราต้องวางใจและเมตตาอย่างไรให้เราก็รอดงานก็รอดอย่างไม่ทุกข์และคิดว่าทำไมคนทำไม่ดีถึงได้ดีเจ้าคะและจะทำยังไงให้เราไม่ย่อท้อต่อการทำดีสงสัยเจอทุจริตแล้วคนที่ทุจริตก็ยังอยู่ลอยนวลจะทำใจยังไงคือจริงๆเราต้องมีขันตีคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสเราเนี่ยเห็นคนไม่ดีเราก็ใช้ปัญญาอย่าไปไม่ดีด้วยคืออย่าไปทำตามเยี่ยงอย่างของคนทุจริตคนทุจริตเนี่ยมันทุกข์นะคะแล้วก็ผลแห่งความทุจริตมันเป็นกฎของธรรมชาติที่มีอยู่เสมอค่ะมันไม่สามารถที่จะก้าวล่วงการรับผลที่ทุจริตไปได้หรอกให้วิเศษยังไงให้ชนชั้นไหนเรื่องนี้กฎแห่งกรรมที่มีผลแห่งการกระทำเนี่ยมันไม่ส่งขณะนี้ก็ขณะหน้าไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการที่เรามีปัญญาไม่ทำความเรียนแบบตามที่คนอื่นทุจริตแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยทุจริตเขายังได้ดีเลยคุณอย่าประมาทไม่มีคนที่ทุจริตไม่ทุกข์เขาจะรับผลเหมือนเราเนี่ยไม่เคยทำกุศลมาก่อนเราซื้อลอตเตอรี่เราก็ไม่เคยถูกเพราะเราไม่เคยทำเรื่องนี้มาก่อนก็เหมือนกันเมื่อเราเห็นคนอื่นซื้อแล้วถูกเราก็ซื้อบ้างเพราะเราคิดว่าเราจะถูกแต่เราไม่ได้ทำมาก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องที่หนึ่งมีขันตีคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่าทำตามแบบอย่าเชื่อว่าคนทุจริตจะได้ดีอันนี้ก็คือเราก็ต้องรอดก่อนมีความอดทนในการที่จะเปลี่ยนร้ายกลายดีอาจจะต้องทำซ้ำหน่อยนะคะ
แต่ที่เราจะต้องทำได้ในขณะนั้นเลยคือการให้อภัยทานมันทำได้ยากแต่มันต้องทำได้เราต้องไม่ลงไปเกลือกกลั้วอยู่ในความทุจริตนั้นด้วยอันนี้ก็ต้องมีกำลังมากขึ้นจริงไหมฮะโอ้มันใหญ่แล้วให้ก็กินเถอะเพราะว่าเป็นยาเป็นยาเป็นรองกำลังจ้ะเคี่ยวเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอคนทุจริตก็เหมือนครูที่สอนให้เราอย่าทำอย่างนั้นอันนี้คือปัญญาก็ถ้าเผื่อว่าเรารายงานแล้วเราจะเปลี่ยนร้ายกายดีเราต้องรายงานแบบไหนรายงานแบบที่คือการทุจริตเนี่ยนะคะการรายงานเนี่ยมันไม่มีทางที่จะไม่ทำให้ใครเจ็บช้ำหรอกมันต้องมีคนเจ็บช้ำเพราะอยู่ทุจริตแต่ก็ต้องรายงานตามข้อเท็จจริงให้ไม่เสริมแต่งแล้วก็ซ้ำคือเวลาถึงเจอแล้วกันนะคะเวลาเจอเนี่ยคนที่ทุจริตก็ต้องลงโทษกันไปแต่ต้องหาทางว่าจะทำยังไงให้ไม่เกิดอย่างนี้อีกไปดูซิว่าเหตุที่เขาทุจริตเป็นเพราะก็มันยั่วยวนเสียเหลือเกินเราต้องรอบคอบที่จะไม่เปิดประตูให้คนตกเหวอีกเราต้องกำราบความหน้าด้านโดยการทำให้ดูว่าสิ่งเหล่านี้คนอื่นเอาเยี่ยงอย่างไม่ได้ในฐานะผู้บริหารและต้องวางแผนการไม่เปิดประตูให้คนอื่นทำตามสิ่งที่มันไม่ควรทำตามแล้วก็รอบคอบเขาเรียกว่ามีสติวางแผนการไม่ผลักคนที่จะคิดอย่างเงี้ยตกเหวคือการรายงานมันอยู่ที่ว่าเราป้องกันถ้าการรายงานนั้นคือการป้องกันไม่ใช่เป็นการรายงานแบบชนิดที่มันเอานรกมาไว้ในใจเราอะแต่เราต้องหาลือนะเปลี่ยนระบบเปลี่ยนวิธีการที่จะเข้าถึงความทุจริตอันเนี้ยคือหน้าที่ของผู้บริหารค่ะอย่างตอนเนี้ยวันนั้นที่สัมมนานะเจ้าค่ะเขาบอกว่าช่วงเนี้ยโควิดเนี่ยฝ่ายตรวจสอบที่จะต้องเน้นตรวจสอบเลยอันดับหนึ่งเลยคือเรื่อง IT การช่อโกงเพราะมัน work from home ใช่ไหมเจ้าค่ะมันก็ใช้ IT กันเพราะฉะนั้นการบริษัทไหนยังไม่ได้ทำนะคะไปตรวจสอบดูเรื่องการทุจริตหรือช่องโหว่ทางด้านไอทีเป็นสิ่งที่ฝ่ายตรวจสอบที่เขาระดับโลกได้ทั้งโลกเลยนะคะเขาบอกเรื่องนี้มาที่หนึ่งเลยบริษัทไหนที่วันนี้ยังไม่ได้คิดนะสายไปละอยู่อาจจะมีแล้วก็ได้เพราะว่าเวลาทำงานเรากลับบ้านเนี่ยเรามีข้อมูลแชร์กันอ้าวไม่ได้ไปดูหรอกว่าปิดไม่ให้คนเห็นหรือเปล่าคนมาซุ่มดูอยู่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีผลจากการทำงานแบบโควิดที่เข้ามามันก็จะมีการป้องกันมันอาจจะมีบ้างแหละแต่ก็อย่าถึงกับกังวลแต่ว่ากลับไปตรวจสอบในฐานะที่เป็นองค์กรใหญ่ก็ต้องมีมาตรฐานและมีมาตรการในการไม่เปิดโอกาสให้คนใช้ช่วงโควิดที่ทำงานอย่างเงี้ยค่ะมีความรั่วไหลทางองค์กรค่ะคนสุดท้ายนะคะอันนี้รายงานตัวนะเจ้าคะคุณธเนศที่ฟังคุณแม่อยู่นานมากแล้วก็บอกว่าท่านได้เข้า ICU ไปว่าการได้รับความเจ็บป่วยเฉียดความตายครั้งนี้ทำให้รู้ถึงการมีลมหายใจอยู่ทุกขณะจิตมีความหมายที่สุดในชีวิตจริงๆครับสาธุสาธุสาธุคือคนเราเนี่ยถ้าไม่เฉียดตายเนี่ยมันก็จะเอ่ยคิดวนไปวนมาคุณแม่เองก็ต้องเจริญมรณานุสติเนี่ยอย่างมีปัญญาที่จะทำให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงเพราะเรารู้ว่าปัญญาที่เราได้ทิ้งไว้ในการบริหารกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหรือการบริหารหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเราก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แบบยั่งยืนอะไรเพราะฉะนั้นแม้แต่ช่วงขณะจิตเดียวที่เราเข้าถึงการสิ้นไปของอาสวะได้คือไม่กลัวได้นะมันจะทำให้เราร่าเริงแต่เราก็ต้องใช้ปัญญาในการวางแผนจัดการชีวิตที่เหลือของเราที่ไม่ผัดวันประกันพรุ่งไม่ทำให้ตัวเองแบบเหมือนมันควรจะไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วก็บอกว่าอย่าพึ่งเลยยังมีเวลาอีกนานอันนี้ไม่ได้เลย
ค่ะก็ต้องให้คุณธเนศรู้ว่าที่เหลือของคุณเนี่ยเป็นรางวัลแล้วเพราะคุณได้เฉียดตายมาแล้วที่เหลือของคุณต้องเจริญสติและต้องไม่ตายทั้งเป็นค่ะยัง300สดๆเลยค่ะอาจารย์ถ้าอย่างนั้น28นาทีแหมเป๊ะเลยเจ้าค่ะ28เกือบ8โมงแล้ววันนี้เข้าเป้าทุกอย่างเจ้าค่ะเข้าเป้าทุกอย่างเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นนักสถิติวางแผนเมื่อวานนี้พอถึงเวลาพัก7ทุ่มหนึ่งก็บอกโอ้โหล้างมือเนี่ยอีกหนึ่งนาทีทุ่มอ่ะพี่ติ่งบอกเนี่ยจะต้องบอกพี่จอยว่าความเข้มแข็งของพี่ติ่งพาคุณแม่ขึ้นถึงพักแต่พอดีคุณแม่ก็มีการได้รับรายงานอะไรบางอย่างก็สงสารนะก็ต้องบอกว่าสงสารให้คิดอย่างนี้ชีวิตเนี่ยมันเหลือไม่เยอะถ้าเราใช้ชีวิตที่เหลืออย่างร่าเริงด้วยความไม่ประมาทประทัดเจ้าค่ะใช่ไหมโอ้โหมันข้ามหุบเขาเลยนะเสียงอ่ะค่ะวันนี้เป็นวันยินดีขอให้มีความเข้มแข็งเป็น mindfulness family นะคะ happy new year แล้วก็มั่งคั่งทางจิตวิญญาณมีความเป็นเศรษฐีทางจิตวิญญาณนะคะก็อยากจะบอกว่าบางทีคนที่เอาตัวเองน่ะแล้วมีถังขยะคิดวนคิดวนไม่คมเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้เจริญสติอยู่กับลมหายใจมันก็จะมีผลต่อร่างกายด้วยฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนน่ะกลับไปลองทบทวนนะคะความคิดทบทวนเรื่องการพัฒนาจิตทำให้จิตของเราเนี่ยมันควรกับการงานนะคะก็เป็นห่วงอยู่แล้วคุณแม่เองก็มีสุขภาพที่มองเห็นว่าร่างกายมันมีความเจ็บปวดตามการใช้ร่างกายคือถ้าตอนนี้ได้นอนนิ่งๆแล้วก็ไม่เคลื่อนไหวคุณแม่ว่าสัก24ชั่วโมงคุณแม่ก็จะแข็งแรงเร็วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ไปบริโภคอาหารเช้าคณะแม่จีก็รอให้พรพี่ติ่งอยู่แล้วก็เราก็ดีเลยนะคะเป็นวันพระด้วยเป็นวันที่เราต้องขัดเกลาเนี่ยวันพระเนี่ยเริ่มกันเลยของพี่ติ่งก็มีตั้ง3วาระ1วันเกิดนะคะวันตรุษจีนแล้วก็เป็นวันพระด้วยของคุณแม่ก็เกิดทุกวันอยู่แล้ว ก็เป็นวันเกิดที่ต้องบริหารกรรมที่จะไม่ทุจริตใช้คำว่าชีวิตที่เราเกิดใหม่ที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เราต้องซื่อสัตย์มากงั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางในชีวิตที่เหลือของเราอย่างคนที่เตือนตัวเองได้ให้คนอื่นที่มีศีลมีธรรมเตือนได้คือเราเนี่ยต้องมีศีลมีธรรมเตือนตัวเองได้เพราะว่าคนโดยส่วนใหญ่จะมักง่ายเข้าข้างตัวเองแล้วมันยากอ่ะคนที่เข้าข้างตัวเองมันไม่ซื่อสัตย์เนี่ยมันยากจะให้คนอื่นเตือนจะมีเหตุผลที่แบบเข้าข้างตัวเองเพราะฉะนั้นขอให้วันเกิดของพี่ติ่งเนี่ยมีความซินเซียกับชีวิตที่เหลือของตัวเองกล้าเตือนตัวเองได้จ้ะค่ะให้คนที่มีศีลมีธรรมกล่าวตักเตือนเราได้ถ้าอย่างเงี้ยรับรองได้เลยว่าเราจะเจริญงอกงามไพบูลย์นะคะก็ถือว่าเป็นการให้พรพี่ติ่งด้วยว่าการบวชของพี่ติ่งคราวเนี้ยที่จะบวชในวันมาฆบูชาเนี่ยก็มีหลายคนที่ใช้พี่ติ่งเป็นแรงบันดาลใจที่อยากบวชงั้นก็เริ่มมีการเขาเรียกว่ามีจุดที่จะงัดให้สังคมมันดีขึ้นก็เป็นบารมีทำบ่อยๆซ้ำๆจนกระทั่งเราเนี่ยไม่ไหลไปสู่ความเสื่อมแล้วมีการงัดคือมีสติปัญญาที่จะดึงเราขึ้นสูงจากอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงนะคะก็เดี๋ยวเราขึ้นรถเราจะจบเลยหรือว่าเราจะเดินหน่อยมะเดินขึ้นรถหน่อยมะแล้วเดี๋ยวเราไปลากันตรงที่เริ่มแอดเวนเจอร์นะอ้าวมาจากคนดีโอ้ถ่ายรูปไปแล้วยังเนี่ยถ่ายไหนๆซิอ่ะมาเนี่ย IG จ้ะ IG มาเดินกับยายลูกมานี่นะ IG กินอะไรอ่ะทำงานแล้วลูกไอจีอย่าไปเอาเลยไอ้ปอกคอที่เป็นวีต้องอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องไปหรอกแล้วก็บอกว่า
ไอจีไม่ได้หายแต่ปอกคอหายแต่อุ้มไอจีไปเฉือนนะคะบอกว่าอยากได้ปอกคอที่แปลภาษาหมาได้อาพี่ติงมา มาอธิษฐานจิตเพราะวันนี้เป็นวันพระมาทุกคนมาจบลงตรงนี้แหละค่ะก็ให้เรานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นวันพระด้วยก็เป็นวันที่พวกเราระลึกถึงพี่น้องของเราในโลกนี้ด้วยนะคะพี่น้องชาวจีนของเราก็ได้อธิษฐานจิตในวันตรุษจีนนี้ไปกับพวกเราด้วยนะคะค่ะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือทรงเป็นแสงสว่างแห่งความรักทรงมีปัญญาขจัดความกลัวมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งทรงเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงเป็นแม่ที่ไม่ปฏิเสธการร้องขอและขอความช่วยเหลือจากบุตรและธิดาทุกคนทรงมีกุศโลบายในการทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์คุณแม่จะขอเชิญชวนพวกเราทุกคนได้เอ่ยพระนามของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์กับการเดินทักษิณาวัดรอบแมนดารานี้ขอให้ทุกคนตั้งใจพี่ติ่งมาเดินตามคุณแม่มา okay. IG เข้ามาได้ลูก IG มองนะ IG เดินตามมานะลูกโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาฮา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 
โอฮมตาเรตุตาเรตุเรสวาฮาโอ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 ตาเรตุตาเรตุเรสวาขอให้เราตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยความซื่อสัตย์ในการบริหารปัจจุบันกรรมให้เป็นมหากุศลซึ่งจะใช้ชีวิตที่เหลือของเราอย่างประเสริฐที่สุดคือด้วยความไม่ประมาทขาดสติในเหตุถ้าเหตุไม่ประมาทเราก็จะรอดพ้นจากความทุกข์นั้นวันนี้เราจะเห็นว่าณมณฑลของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่มีพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นประธานอยู่ณหุบเขาโพธิสัตว์แห่งนี้มีพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ทั้งองค์ต้นแบบและองค์บรอนมีพระหัตถ์ที่เอ่ยพระนามพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ในฝ่ายของปัญญามีสถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่มีพระนามของพระองค์เป็นหมื่นพระองค์คุณแม่ขอตั้งสัจจะอธิษฐานว่าพวกเราจะมีสติอยู่ในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เตือนตัวเราให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทขาดสติมีความซื่อสัตย์ในการบริหารกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีปัจจุบันขณะที่เป็นนักลงทุนที่เราไม่ขาดปัญญาในการจัดการที่จะมองเห็นถึงความไม่เที่ยงของกายเวทนาจิตและธรรมเมื่อเราเห็นสติปัฏฐาน4สมบูรณ์เห็นความไม่เที่ยงความทนอยู่ไม่ได้ของเวทนาเห็นจิตที่แจ่มใสบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานมีธรรมที่เห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันเช่นนี้ก็ขอให้การกระทำเช่นนี้จงเป็นพระวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เราได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอให้เป็นการฉลองปีใหม่นะคะที่มีจิตที่ใหม่สงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะเราทั้ง3 คือ2คนแม่ลูกและอีเลน IG มันน่ารักไหมล่ะคะนะคะลาไปก่อนนะคะธรรมสวัสดีค่ะ Happy New Year ค่ะรู้เรื่องหมดเลยจะต้องมานั่งตรงไหนเมื่อกี้วิ่งไปเที่ยวไหนไม่รู้พอจะจบสไลด์ตัวมาเลยเจ้าค่ะ